สวัสดีครับพบก,กันเป็นประจำครับทางกิฟฟรี h ช n แนลกับรายการถอดรหัสความสําเร็จรายการที่จะทาให้ท่านสามารถประสบความสาเร็จในธุรกิจกิฟฟรีจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและผู้ที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจกิฟฟรีครับรายการในวันนี้จะมีอะไรบ้างไปติดตามชมไฮไลท์กันครับ วันนี้เนี่ยเราเป็นนักธุรกิจตัวหมอเองเนี่ยไม่ว่าหมอจะไปไหนหรือไปเที่ยวไหนก็ตามเนี่ยนะคะหมอจะพยายามทํางานไปด้วยนะแบบไม่ใช่ว่าบีบคั้นตัวเองนะคะคหมายคว,าว่าบางทีไปเดินในห้างสรรพสินค้าต่างประเทศหมอก็จะลองดูว่าตอนนี้เทรนด์ก็เป็นยังไงตลาดก็เป็นยังไงคนของเขาแต่งหน้าแบบไหนคนของเขาแต่งตัวแบบไหนสิ่งนี้มันจะเป็นความคิดที่ไม่ได้ทําให้ความสุขจากการไปท่องเที่ยวของเราลดน้อยลงแต่มันเป็นวิธีคิดของเจ้าของอะค่ะ ปีก่อนๆเนี่ยมาเคยแนะนําว่าให้เอาของใช้ส่วนตัวไปแต่ปีนี้หมอว่าท่านต้องเตรียมพร้อมมากกว่านั้นนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยอารมณ์คนอยากได้แล้วไม่มีเนี่ยมันขาดช่วงนะเพราะท่านไปเจอเขาแค่สี่หวันใช่ไหมแล้วต้านก,กลับมานะคะแล้วเขาอยากได้สินค้ารอส่งไปอาทิตย์หน้าบางทีความคิดมันเปลี่ยนแล้วนะปัญหาของทุกวันนี้สําหรับคนทั่วโลกกําลังเผชิญปัญหาเขาเรียกว่าโลกแห่งวิถีชีวิต คือวิถีชีวิตในปัจจุบันนี้เนี่ยมันเร่งรีบแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปทําให้การรับประทานอาหารเนี่ยก็จะเน้นตามคําโฆษณาว่าอะไรอร่อยอะไรแบบยอดเยี่ยมทานได้เยอะๆบุฟเฟ่ทานเยอะๆเออผมไปนั่งคิดดูหลังจากที่ทราบว่าคุณหมอบอกว่าให้ขึ้นมาพูดวันนี้ผมก็คิดว่ามันคงจะต้องใช้คําพูดอย่างนี้ว่าเอวเนี่ยหนาขาเนี่ยใหญ่คอตันแล้วก็หันทั้งตัว อเผอิญเผอิญว่าไปกินข้าวด้วยกันกับญาติพี่น้องไปเจอเพื่อนฝูงเพื่อนเก่าที่ต่างคนต่างกลับบ้านไปรวมตัวกันทักทายไต่ถามสารทุกข์สุขดิบกันก่อให้เกิดเรียกว่าโอกาสทางธุรกิจแบบไม่ได้ตั้งใจ ของใช้ส่วนตัวเราต้องเตรียมเอาไว้ใช้ส่วนตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาเราเตรียมของใช้ส่วนตัวเนี่ยเราต้องเผื่อด้วยว่าบ,บางทีญาติเราเองอาจจะอยากลองใช้หรือบางทีเพื่อนฝูงอาจจะถามมาแล้วก็อาจจะอยากสนใจสิ่งที่เรากําลังใช้อยู่อันนี้ก็มีหลายอย่างนะใช่ไหมะรายการในวันนี้พลาดไม่ได้นะครับกับเทคนิคการทํางานในช่วงสงการานจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าเชิญติดตามชมครับ